สวัสดีครับต่อไปนี้จะเป็นการแนะนำนะครับวิธีการลงชื่อเข้าใช้สำหรับ GPS LK 720นะครับ LK 720นะครับอันแรกเลยเนี่ยถ้าตามคู่มือนะครับก็แนะนำคือให้ดาวน์โหลดแอปนะครับโดยสแกน QR code นะครับหรือถ้าไม่ได้สแกน QR code แล้วก็ค้นหานะครับชื่อแอปว่า LK GPS นะครับถ้าเป็น Android นะครับหรือว่าApple นะครับ iPhone ก็เราก็ไปที่ App Store หรือ Play Store นะครับแล้วเราก็ค้นหาคำว่า LK GPS นะครับก็กดค้นหาไปนะครับก็จะขึ้นรายการขึ้นมาเป็นรายการอันดับแรกนะครับถ้าพิมพ์ชื่อถูกนะครับก็ทำการติดตั้งนะฮะทำการติดตั้งเข้าไปนะครับระยะเวลาติดตั้งนะครับขนาดไฟล์ก็ไม่กี่เมกะไบต์นะครับก็ขึ้นอยู่กับความเร็วสปีดอินเทอร์เน็ตนะครับรอสักครู่ครับครับเมื่อทำการติดตั้งเสร็จนะครับเราก็ทำการเปิดแอปขึ้นมานะครับเปิดแอปขึ้นมาก็เข้ามาหน้านี้เนี่ยเขาก็จะถามนะครับถามถึงตัวเซิร์ฟเวอร์อีมี่หรือ ID ของตัวอุปกรณ์นะครับซึ่ง ID ของตัวอุปกรณ์อยู่ที่ไหนนะครับก็อยู่ที่ด้านข้างของตัว GPS นะครับอยู่ที่ด้านข้างของตัว GPS นะครับเราก็พิมพ์เข้าไปด้วยตัวเลขที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยใส่เข้าไปก็ทำการล็อกอินนะครับก็สิ่งแรกก็คือเลือกเซิร์ฟเวอร์ LK นะครับอันที่2นะครับก็ใส่หมายเลขของตัว IMEI นะครับสมมติว่าผมใส่เป็น472นะครับ001นะครับครับเมื่อเราได้คีย์รหัสเข้าไปนะครับเราก็ใส่รหัสนะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6นะครับอันนี้ก็คือรหัสเชื่อมต่อเดิมๆจากโรงงานนะครับก็กด Remember เข้าไปนะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยล็อกอินเข้ามาเนี่ยก็จะเจอนะครับจะเจอในส่วนของหน้าจอนะครับเป็นแผนที่นะครับซึ่งในแผนที่เนี่ยก็จะแสดงผลนะครับแผนที่โดยรอบๆของตัว GPS นะครับแล้วก็มีป๊อปอัพขึ้นมาเป็นรูปของตัวสถานะนะครับในนี้เนี่ยครับก็จะเห็นในส่วนของสัญลักษณ์นะครับสีเขียวคือตัว GPS นะครับสีน้ำเงินคือตำแหน่งของตัวรถหรือว่ามือถือของเรานะครับเมื่อมีการเลื่อนเคลื่อนที่นะครับทิศทางเริ่มมีการขยับนะครับก็จะเห็นเป็นเส้นนะครับวิ่งเป็นเส้นต่อเนื่องไปตามแผนที่ไปตามถนนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือตัวความสามารถของมันนะครับแบบออนไลน์นะครับตัวระบบจะอัปเดตทุกๆ15วินาทีนะครับในนี้ก็จะมีเมนูต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมกล้องนะครับมุมกล้องที่เป็นพาโนรามาที่ตำแหน่งตรงนั้นนะครับถ้ามันมีนะครับหรือตำแหน่งพิกัดนะครับตัวของมันนะครับแล้วก็เราสามารถกำหนดนะครับดูแผนดูข้อมูลย้อนหลังนะครับดูกำหนดเรื่องของขอบเขตการพื้นที่ใช้งานหรือ geo fence นะครับนะครับตอนนี้จะมีสัญลักษณ์เด้งนะครับมีการคาดเคลื่อนของตัว GPS นะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราแตะเข้ามาในนี้เนี่ยก็จะมีคำสั่งนะครับเพิ่มเติมนะครับก็จะมีตัดน้ำมันหรือว่าตัดสตาร์ทนะครับฟื้นคืนการยกเลิกนะครับตัวระบบการขโมยนะครับก็จะเอาไว้ติดตามเรื่องของสัญญาณไฟนะครับการสั่นสะเทือนนะครับนะครับถ้าเรากดแล้วก็กดคอนเฟิร์มแล้วก็ disarm นี่คือยกเลิกการเข้าโหมดการขโมยนะครับ set master number ก็คือใส่เบอร์ของผู้ใช้หลักหรือคือเบอร์เครื่องของเรานะครับใส่เข้าไปนะครับความถี่ในการอัปเดตนะครับก็สามารถใส่ได้เป็นหน่วยวินาทีนะครับตอนนี้ค่า default จะอยู่ที่15วินะครับเวลาของตัวGPS time zone หรือว่าเขตเวลาของตัว GPS ที่ใช้อ้างอิงนะครับของประเทศไทยเราเลือกเป็นบวก7นะครับเป็นบวก7ความไวนะครับความไวในการตรวจจับการสั่นสะเทือนนะครับก็ในนี้เนี่ยถ้ามันมี9ระดับเนี่ย1ถึง9นะครับมีทั้ง3แกนก็คือเวลามันสั่นมันจะสั่น3ทิศทางนะครับก็เราเลือกได้นะครับว่าไวทิศทางไหนเอาเป็นหลักนะครับก็แตะเข้าไปก็ใส่เป็นหมายเลขสมมุติว่าใส่1นี่แค่เปิดประตูก็สั่นก็มีการแจ้งเตือนแล้วนะครับในที่นี้เราใส่เป็น6
นะครับใส่เป็น6ไว้ครับใส่เป็น6แล้วก็นะฮะคอนเฟิร์มแล้วก็6คอนเฟิร์มนะครับก็เรียบร้อยเป็นการส่งการรับคำสั่งสั่นสะเทือนนะครับการรีบูทก็คือสั่งรีสตาร์ทเครื่องนะครับโดยไม่ได้ปิดนะครับรีบูทเพื่อรีเซ็ตอะไรสักอย่างแล้วก็ตั้งค่าโรงงานนะตั้งค่าโรงงานอันนี้คือคำสั่งที่ใช้นะครับที่ใช้ได้นะครับส่วนอันนี้ geofence ก็คือเป็นการกำหนดพื้นที่ขอบเขตของแผนที่ที่จะต้องการให้รถวิ่งไปได้นะครับproduct description ก็เป็นเรื่องของรายละเอียดของสินค้านะครับของตัวอุปกรณ์นะครับข้อมูลเมสเสจของตัว GPS ที่มีการรับส่งกับเรานะครับเนี่ยนะครับมีบอกว่ามีแจ้งเตือนเรื่องการสั่นสะเทือนเมื่อ1ทุ่มครึ่งที่ผ่านมานะครับครับเนี่ยนะครับก็วิธีการใช้นะครับง่ายๆดูว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็ติดตามไปนะครับอันต่อมาก็เป็นเรื่องของการตั้งค่านะครับตั้งค่ารูปเฟืองก็อันนี้ก็เรื่องของการแจ้งเตือนที่ตัวแอปพลิเคชันมือถือให้เปิดการแจ้งเตือนให้มีการแจ้งเตือนที่เสียมีการแจ้งเตือนที่สั่นนะครับเปลี่ยนพาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดเดิมๆแล้วเปลี่ยนเป็นพาสเวิร์ดใหม่ที่สำคัญคือถ้าเราเปลี่ยนพาสเวิร์ดแล้วเนี่ยถ้าเราจำไม่ได้นะครับ GPS นี่โยนทิ้งเลยนะครับไม่สามารถเข้าใช้งานได้นะครับทางที่ดีก็คืออย่าให้คนอื่นรู้เบอร์อีมี่และก็ตัวเบอร์โทรศัพท์ที่เราเชื่อมต่อนะครับเปลี่ยนรูปแบบเช็คสกินนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินแสนสวยก็ว่ากันไปนะครับคู่มือนะครับในนี้ก็จะมีคู่มือมาให้นะครับคู่มือก็จะโหลดมาแบบออนไลน์แหละครับก็สามารถดูได้นะครับคู่มือเขาเนี่ยจากบ้านเกิดเขามาเป็นภาษาจีนนะครับก็จริงๆทำตามที่ผู้แนะนำบรรยายให้ไปเมื่อคู่นี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับแล้วก็มีปุ่ม Lock Out นะครับอันนี้คือเป็นอันสิ้นสุดนะครับเราก็สามารถตรวจดูและติดตามตัวรถยนต์ที่แสนรักของเรานะครับ อย่าให้เราต้องเป็นการผ่อนกุญแจรถหรือต้องแจ้งความติดตามหารถซึ่งไม่รู้ว่าจะไปอยู่แห่งหนตำบลใดนะครับส่วนเทคนิคการติดตั้งนะครับก็เลือกได้นะครับจะติดที่กระโปรงรถนะครับที่ในช่องแอร์ในคอนโซลของรถนะครับหรือที่ไหนก็ได้นะครับที่มีสายไฟ12โวลต์ไปถึงนะครับลงกราวได้นะครับแล้วก็ถ้าเราต้องการตัดการทำงานของรถยนต์ก็มีสายสัญญาณเพื่อไปตัดอุปกรณ์ที่เราต้องการได้นะครับก็ถ้าสนใจนะครับสนใจก็ติดตามนะครับเพจ DP ประดับยนต์นะครับเพจ DP ประดับยนต์เราก็มีทีมงานแอดมินคอยตอบนะครับหรือ Subscribe นะครับ YouTube Channel ของเรานะครับกดติดตามเพจของเรานะครับเพื่อได้รับสิทธิพิเศษส่วนลดต่างๆหรืออัปเดตข่าวสารได้เร็วกว่าใครนะครับอันนี้ก็เป็นการสิ้นสุดนะครับในการแนะนำสินค้าในส่วนของ GPS LK702 นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ